อีกหนึ่งเรื่องที่อาจจะกำลังสะท้อนการแข่งขันระหว่างจีนและสหรัฐก็คือการพัฒนาเครื่องบินโดยสารขนาดใหญ่นะคะจีนก็เพิ่งจะเปิดตัวเครื่องบินพาณิชย์ที่สามารถบินได้ระยะไกลๆหลังจากที่ได้พัฒนามาไม่ต่ำกว่า10ปีค่ะแสดงให้เห็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของจีนในอุตสาหกรรมเครื่องบินค่ะเครื่องบิน C919 ทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้านำผู้โดยสารกว่า130คนเดินทางจากสนามบินเซี่ยงไฮ้หงเฉียวมุ่งหน้าสู่กรุงปักกิ่งนี่คือเที่ยวบินแรกของเครื่องบินลำนี้ซึ่งเป็นเครื่องบินลำแรกที่ผลิตในประเทศจีนเที่ยวบินปฐมฤกษ์ C919 ให้บริการเชิงพาณิชย์โดยสายการบินไชน่าอีสเทิร์นแอร์ไลน์เริ่มบินเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาสำหรับเส้นทางภายในประเทศ C919 ออกแบบและผลิตโดยบริษัทการบินพาณิชย์ของรัฐบาลจีนหรือโคแม็กมีพิสัยบินสูงสุดประมาณ 5,630 กิโลเมตรบรรทุกผู้โดยสารได้158ถึง168คนใช้เวลาพัฒนาถึง16ปีและได้รับใบรับรองแบบอากาศยานเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วการผลิตเครื่องบินภายในประเทศของจีนเป็นความพยายามในการบุกตลาดอุตสาหกรรมเครื่องบินของโลกมุ่งแข่งขันกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในตลาดเครื่องบินโดยสารขนาดเล็กถึงขนาดกลางอย่าง Airbus A320 และ Boeing B737 ซึ่งนิยมนำมาให้บริการสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศรวมถึงในแถบภูมิภาคนี้จีนเป็นหนึ่งในประเทศที่อุตสาหกรรมการบินเติบโตอย่างรวดเร็วการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ลำแรกจะช่วยตอบสนองตลาดการบินซึ่งมีผู้ใช้บริการเพิ่มมากขึ้นและลดการพึ่งพาผู้ผลิตรายใหญ่ของโลกนำจีนเข้าสู่อุตสาหกรรมการบินที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐประธานาธิบดีสีจิ้นผิงกล่าวในการประชุมสมัชชาใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่19เมื่อปี2017ว่าเครื่องบิน C919 เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนารูปแบบใหม่ของจีนควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแม้ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องบิน C919 จะออกแบบโดยโคแม็กของจีนแต่ยังมีชิ้นส่วนสำคัญและเครื่องยนต์ที่ต้องนำเข้าจากชาติตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐท่ามกลางความขัดแย้งระหว่างสหรัฐและจีนกลายเป็นอุปสรรคสำหรับการพัฒนาอากาศยานในประเทศเนื่องจากการออกกฎที่เข้มงวดของสหรัฐในการส่งออกชิ้นส่วนการผลิตทำให้เกิดความล่าช้าChina Eastern Airlines เป็นลูกค้ารายแรกที่สั่งซื้อเครื่องบินรุ่นนี้มาให้บริการผู้โดยสารโดยได้ทำสัญญาจัดซื้อแล้ว5ลำขณะที่โคแม็กระบุว่ามียอดจองเครื่องบิน C919 มากกว่า 1,200 ลำส่วนใหญ่เป็นสายการบินในประเทศจีนและมีแผนที่จะผลิตเครื่องบินรุ่นนี้อีก150ลำต่อปีในช่วง5ปีข้างหน้านี่คือด่านแรกในการเข้าสู่ตลาดการผลิตเครื่องบินพาณิชย์ของจีนจุดต่อไปเมื่อประเมินตามแนวทางของผู้นำประเทศคือการลดการพึ่งพาชาติตะวันตกในการนำเข้าชิ้นส่วนสำคัญซึ่งจะต้องเพิ่มศักยภาพการผลิตให้มากขึ้นและการนำเครื่องบินสัญชาติจีนเข้าสู่ธุรกิจสายการบินทั่วโลกที่จะต้องไปรับการรับรองจากหน่วยงานด้านการบินของแต่ละประเทศ